มาดูเรื่องใหญ่ท่าผู้ชมเออมันมีที่มาที่ไปก็คืออ,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 อ่สพสชซึ่งก็คือสำนักง,งานหลักรกรกะทรวงา่าเป็นชาติทำโครงการที่ชื่อว่าอะไรน้องไบร์ร้านายาชุมชนค่ะเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของนโยบาย30บาทรักษาทุกที่เ,เดิมเนี่ยมันจะมีสถานพยาบาลแบบปฐมภูมิถูกไหมแล้วก็ทุตนยภูมิก็ว่ากันไปก็ทำโครงการให้สามารถจะประชาชนที่เจ็บป่วย เล็กน้อยใน16กลุ่มอาการเนี่ยให้ไปรับยาจากเภสัชกรที่ร้านยาในโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นปัญหาก็คือในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก,ก็เดินหน้าเพื่ออะไรสปสอชไม่ใช่กระทรวงเพื่อลดความแออัดของคนที่จะต้องมาต่อคิวเข้าโรงพยาบาลอ่ามันก็มีส่วนถ้าผู้ชมท่านไปดูโรงพยาบาลของรัฐเถอะอจริงๆ แน่นมากค่ะแล้วก็รอคิวนานมากอันนี้เป็นข้อที่จริงที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมใช่คะ่ะแม้จะ30บาทรักษาทุกที่ก็เถอคะค่ะถ้าเป็นรัฐเนี่ยอาการลดความไปอัดนอกจากจะทําทุติยภูมิประถมอูมิคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ไปเป็นขั้นแล้วถ้าอาการเล็กน้อย16กกลุ่มอาการไปร้านยา โดยที่16กุมอาการขึ้นอยู่หน้าจอน้องไ์นี่ค่ะประกอบไปด้วย 1. ปวดหัว2เวียนหัวปวดข้อ4ี่เจ็บกล้ามเนื้อเป็นไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องผูกท้องเสียหายปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบากปัสสาวะแล้วเจ็บตกขาวผิดปกติอาการทางผิวหนังผื่นคันบาดแผลความผิดปกติต่างๆที่เกิดกับตาความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับหูนี่คือ16อาการแพทยสภา บอกว่าบางอาการมันอาจจะเป็นสัญญาณของโรคที่ร้ายแรงอย่างเช่นปวดหัวหรือปวดท้องยกเป็นตัวอย่างแม้กระทั่งตกขาวใช่อาจจะเป็นอย่างอื่นอที่อยู่ข้างในของผู้ใอาไ,<ห>ไม่เห็นด้วยกับอันนี้เพราะไม่มีมาตรการมันควรองให้แพทย์วินิจฉัยค่ะไม่ใช่ให้ร้านยาเภสัชและถึงขนาดไปฟ้องกับศาลปกครองค่ะท่านผู้ชมเรื่องของเรื่องฟ้องหนึ่ง สปสอชอสองสภา,าอะไรนะสภาเพศสัจกรรมท่านผู้ชมอาทนี้ก็มีประเด็นที่เราเคยนำเสนอไปก่อนเรื่องนี้อย่าไปไหนเพราะมันสำคัญมากท่านผู้ชมอยากให้ได้เปลี่ยนความคิดความเห็นกันท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงใช่ไหมคือสอปสชกับเพศสัจกรที่เข้าโครงการเขาบอกทำไมที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ ทำไมต้องไปหาหมอแล้วถึงสั่งยาอาการเล็กน้อยนี่หลังสุดเพิ่มเป็นสาสสองอาการนะใช่ค่ะจากสิบหไปสามสิบสองเดี๋ยวคงจะฟ้องอีกอะหรือเปล่าท่านผู้ชมขณะที่ฟัง่งหมอบอกเฮ้ยบางอาการเนี่ยมันอาจจะทําให้เสียโอกาสในการรักษานะค่ะอ,อย่างเช่นบางอาการปวดหัวเวียนหัวาอาจจะเช่นเลือดในสมองก็ได้ ไปให้ยาในเสียอการวันนี้เขาตายนะค่ะหรือปวดท้องอย่างเงี้ยจะเป็นไส้ติ่งอักเสบอ่าก็เลยมีข้อเสนอที่บอกว่าพยายามให้ทบทวนไม่สำเร็จ <c oughs> ฟ้องเรื่องของเรื่องมีมาตั้งแต่แพทยสภาออกแถลง <c oughs> เพศสัจจกรารสภาเศสัจกรรม <c oughs> ออกแถลงเราตัดตอนมาฉบับที่สองของเศสัจกรเพื่อประชับเวลานี่สิบโมงแล้วท่านผู้ชมฉบับที่สองเป็นจดหมายเปิดเผยจากสภาเศสัจกรรม กรณีฟ้องสาป,ปกครองอย่างที่ว่าจดหมายระบับฉบ,บับที่สองของสภาเภสัชกรรมระบุท่านผู้ชมสภาเภสัชกรรมในฐานะตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีเพเภสัชกรรมพร้อมร่วมหาทางออกในปัญหาความเข้าใจที่ปรากฏในสื่อและพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาและการดูแลสุขภาพประชาชนขอยืนยันข้อที่จริงที่สําคัญเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง สภาเรสษัทพร้อมรัวหาทางออกอะไรใช่ไหมอันนี้น,น,นี่ตรงนี้หนึ่ง การดำเนินการในโครงการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆโดเสศชกรในร้ญญานยาคุณภาพเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแพทยสภาสปสอชอกับสภาเภสัชกรรมเป็นตัวแทนในคณะกรรมการดำเนินการของสปสช,อชอได้พูดคุยหาหรือประเด็นงานบริการดูแลาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในประเด็นที่แพทย์บางท่านไม่เข้าใจในกฎหมายในส่วนของพระราชบัญญัติยาและบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรร้ญญานยาแพทย์หลายท่านมีความเข้าใจแต่ก็มีบางท่านที่ไม่ได้มาพูด พูดคุยหารือด้วยแล้วจึงไม่เข้าใจว่าเภสัชกรจาเวลาเข้าใจยาเขาซักประวัติเขาต้องซักประวัติเพื่อทราบข้อมูลเพื่อคัดกรองอาการผู้ป่วยตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วตามกฎหมายไม่ได้เป็นการก้าวล่วงวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใดวิชาชีพเวชกรรมถูกกาหนดเป็นของแพทย์ใช่แต่เภสัชเขาทามาเขาก็มีการซักถามนะค่ะก่อนจะฟ้องสาลปกครองแพทย์สภาสภาเภสัชกับสปชสปสชหาเลยกันแล้ว ประเด็นที่แพทยสภามามีปัญหาว่านี่เป็นการก้าวล่วงวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาแพทยสภาเภสัชก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าร้านยามีการดําเนินการมามากกว่า50ปีทํา <ำ S 1> <นะ S 2> มา50ปีแล้วตั้งแต่มีพรบรยาไม่ได้ก้าวล่วงวิชาชีพเวชกรรมการทรัพย์ประวัติของเภสัชการเพื่อจะเลือกสัญญาที่ถูกเลือกสัญญาที่ถูกต้องกับอาการเจ็บป่วยและเป็นการดําเนินการที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติยาและพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งท้ายสุด นายกแพทยสภาก็ยังสรุปว่าก็ไม่น่าจะเป็นการก้าวล่วงวิชาชีพเวชกรรมแล้วก็เป็นการดําเนินการเฉพาะคือโครงการนี้เนี่ยดำเนินการกับเฉพาะร้านยาที่มีคุณภาพที่สภาเภสัชกรรมรับรองนะคะไม่ใช่ร้านยาทุกร้านใช่ไม่ใช่ร้านขายยาทุกรานแต่กับมีกรรมการแพทยสภาคนหนึ่งเสนอว่าอย่างน้อยก็อยากให้ขอความเห็นจากกฤษฎีกาก็ส่งตัวแทนทั้งแพทยสภาสภาเภสัชสปสชไปชี้แจงก็หนังสือชี้แจงจากกฤษฎีกากลับมาแล้วว่าไม่ควรรับข้อหาหรือไว้พิจารณา แต่ให้ความเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบว,วิชาชีพเวชกรรมและเภสัชกรรม2ฝ่ายตามตามาตรฐานวิชาชีพของตอนภายใต้กรอบกฎหมายของแต่ละวิชาชีพจึงเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขแพทยสภากับสภา,าเภสัชกับสปสอชอ ให้ไปว่ากันเองให้ไปพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับขอบเขตการดําเนินการของแต่ละวิชาชีพค่ะพือให้เกิดความร่วมมือในการทํางานด้านการแพทย์และสาธารณาสุขโดยคํานึงถึงความถึงประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญแล้วก็อ้างกรรมธิการอะไรก็ว่ากันไปท่านผู้ชมกลายเป็นว่าหลังจากนั้นสภาพแพทยสภาได้ทราบว่าแพทยสภา ไปฟ้องสปสชกับสภาเภสัตชกับสาบปกครองข้อที่2เป็นการชี้แจงใช้เวลานิดหนึ่งเภสัชกรรักษามาตรฐถถานความปลอดภัยในการดูแลการเจ็บป่วยเล็กน้อยและการใช้อย่างของประชาชนอยู่แล้วทุกวิชาชีพด้านสาสุขล้วนให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมในการดูแลการเจ็บป่วยเล็กน้อยนั้น ประชาชนอาจจะเลือกดูแลตัวเองอาจจะพบเภสัชกรเพื่อขอคําปรึกษาเป็นไปตามโครงการนี้ซึ่งเป็นบริการของรัฐหรือเขาอาจจะเลือกพบแพทย์ก็ได้ดังนั้นเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยของประชาชนโดย,โดยเภสัชกรที่เป็นผู้มีความรู้เรื่องยาโดยตรง เป็นสิ่งสำคัญมีประโยชน์และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและวิชาชีพเภสัชกรรมของเราเนี่ยก็มีกระบวนการมีมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเพื่อให้เกิดการใช้ยาที่ถูกต้องสมเหตุสมผลไม่เกิดปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาการดำเนินการในโครงการดูแลอาการป่วยเล็กน้อยจึงไม่ได้เป็นการลดมาตรฐานความปลอดภัยแต่เป็นการเพิ่มทางเลือก ที่ยังรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยอีกทางหนึ่งข้อต่อมาเภสัช,ะชะกรนี่แหละเป็นผู้มีความรู้ด้านยาเป็นอย่างดีจะบอกให้บอกวิชาชีเพเภสัชกรรมเนี่ยหลักสูตรการศึกษา6ปีม,มีความรู้เรื่องยาในทุกมิติสามารถผลิตยาควบคุมและประกันคุณภาพยาเลือกสรรยาจ่ายยาให้การบริบาลทางเภสัชกรรมให้คําแนะนําการใช้ยาที่สมเหตุสมผลแล้วยังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการคุ้มครองบริโภค มีการกำกับดูแลจรยาบรรณเข้มงวดในการประกอบวิชาชีพเพสสภาเภศัชโดยสภาเภสัชกรรมอีกทั้งในโครงการที่ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยร้านยาคุณภาพเนี่ยก็มีการควบคุมกำกับติดตามโดยสภาเภสัชกรรมและสพสอชอือนี่ท่านผู้ชมแล้วก็ไล่เรียงเลยว่าเภสัชกร,รในโครงการร้านยาคุณภาพจะมีการติดตามผลเมื่อครบ72ชั่วโมงถ้ามีปัญหาก็สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อรักษาต่อ มีมาตรฐานในการจ่ายยาอาทิยาที่จ่ายเตียนแผงระบุชื่อยาความแรงวันหมดอายุฉลากยามาตรฐานดีที่สุดประชาชนทราบข้อมูลชัดเจนตรวจสอบได้ตรวจสอบย้อนกลับได้ข้อต่อมานาน,นาชาติเขาก็ทําใช่โครงการดูแลการเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยเศสัชกรเ,เป็นรูปแบบบริการสาธารณาสุขที่ใช้กันอย่างได้ผลและปลอดภัยในระดับนานาชาติซึ่งก็มีการแจกแจงโดยสรุปเนี่ยท่านผู้ชม แล้วก็ไร่เรียงถึงขนาดว่าโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่31ตุลาปัจจุบันดมเนินการอย่างรอบคอบและกระัดกลมอย่างไรอ่ะท่าน,นี้มันก็ดูจะเป็นการชี้แจงว่าอย่างนี้แพทยสภาฉบับต่อมาซึ่งเป็นที่มาของฉบับที่3อันนี้แหละแรงแพทยสภาท่านผู้ชมแพทยสภาว่ายังไงเดี๋ยวหาดูซิอยู่ไหนอันนี้หรือเปล่าคะ ถแถลงการแพทยสภาน้อง<ล>นี่<ล>เรื่องความเข้าใจในการฟ้องศาลปกครองเกี่ยวเน่กับโครงการนี้กรณีแพทยสภาที่ไปฟ้องเนี่ยโดยระบุน,นะครับทุกู้ชม <c oughs> แม้ว่าโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นจะเป็นแนวทางที่มีประโยชน์กับประชาชนในแง่การได้รับยารวดเร็วลดความแออัดในโรงพยาบาลแต่แนวทางนี้ แทนที่ประชาชนส่วนหนึ่งที่เจ็บป่วยจะได้รับการตรวจรักษาบำบัดเยียวยาอย่างถูกต้องและตรงตามสมมุติฐานของโรคอันแท้จริงอ,อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นการให้ยาตามอาการแต่อาจจะไม่ตรงกับโรคทำให้โรคซับซ้อนขึ้นจนอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้จนถึงมีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและเพิ่มโอกาสในการดื้อยาอันยากต่อการรักษา ระบุ<พ>ว่าแพทยสภาเนี่ยตระหนักถึงผลกระทบนี้จึงจําเป็นต้องไปขออำนาจศาลปกครองเพื่อให้เกิดการหยุดและทบทวนเพื่อคุ้มครองประชาชนแล้วก็ย้ําว่าแพทยสภาเห็นว่าประเด็นปัญหาสําคัญคือประกาศฉบับนี้ไพ่เภสัชเป็นผู้วินิจฉัยและใช้ดุลพิธีในการจ่ายยาหลายประเภทซึ่งมีจํานวนไม่น้อยที่อาจน,นำมนตรายร้ายแรงมาสู่คนไข้โดยไม่คาดคิดอย่างเช่นกรณีปวดหัวปวดท้องอาจจะคิดว่าเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อยอปวดหัว อาจจะเป็นการนำของเส้นเลือดในสมองแตกปวดท้องอาจจะเป็นอาการนําของโรคไส้ติ่งแตกหรือเส้นเลือดแดงใหญ่ปริแตกอาการดังกล่าวจึงควรได้รับการตรวจและวินิจฉัยโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งก็คือแพทย์ก็คือแพทย์ะค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม <S <S เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเร่งด่วน <S <S เพราะคนไข้มีช่วงเวลาจํากัดที่ต้องได้รับการรักษาเพื่อช่วยชีวิตดังนั้น การจ่ายยาโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงในอาการที่ไม่ได้รับการตรวจย่อมไม่สามารถวินิจฉัยแยกโรคหรือวินิจฉัยได้แต่ล่าช้าจึงเสียโอกาสในการรักษาและนำไปสู่อันตรายต่อชีวิตโดยหลายโรคแบกการนำแรกเริ่มอาจจะดูเล็กน้อยแต่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็คือแพทย์แพทย์จำเป็นต้องตรวจหาสาเหตุเพื่อรักษาได้อย่างถูกต้องที่สำคัญขั้นตอนการตรวจร่างกายและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ เป็นกระบวนการที่อยู่นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพของเภสัชกรแม้ในบางประเทศนี่มีการสวนจะมีระบบให้คนไข้ไปพบเภสัชกรก่อนพบแพทย์แต่ก็จะต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างแพทย์กับเภสัชภายใต้ข้อตกลงร่วมกันในการแยกโรคที่มีภาวะรุนแรงออกไปจนเหลือโรคหรือภาวะที่เภสัชกรสามารถจ่ายยาได้อย่างปลอดภัยซึ่งมันต่างจากในประกาศฉบับนี้ และนั่นทําให้สภาพิเักรรมออกจดหมายเปิดผนึกฉบับที่3ท่านผู้ชมสภาพเพศสัชกรรมขอชี้แจง1กระบวนการพิจารณาโครงการดูแลการเจ็บป่วยเล็กน้อย16กลุ่มการโดยยาร้านยาคุณภาพนั้นได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและการกรองมาแล้วหลายขั้นตอนโดยอนุกรมการต่างๆของสปสอชอไล่เรียงกันไปซึ่งเหมือนประกอบด้วยผู้แทนแพทย เภสัชกรและวิชาชีพอื่นมีภาคประชาสังคมมีผู้ชมคุณวุฒธธิและผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอื่นๆจึงได้มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการโครงการนี้มีรายละเอียดแนวปฏิบัติที่รอบคอบให้ความปลอดภัยกับประชาชนให้บริการมตั้งแต่31ตุลาถึง21พฤศจิกา1ล้าน7แสนกว่าคนเกือบ5ล้านครั้งร้อยละ90 าหายหร,หรือทุเลาไม่พบกรณีเข้ารับบริการแล้วเกิดปัญหารุนแรงอย่างที่แพทยสภากลัวหรือเสียชีวิตก็ไม่พบแต่อย่างใดอีกทั้งผู้ที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นจากเภสัชกรมีบางส่วนที่ได้รับการส่งต่อบแพทย์ในทันทีประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นก็หมายถึงเขาก็ส่งต่อให้ใช่คือคนที่เภสัชกรคัดกรองแล้วว่าควรต้องพบแพทย์ก็ได้รับการส่งต่อไปที่แพทย์ทันทีที่สําคัญประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้รับการ แนะนำเรื่องการใช้ยาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพซึ่งผลการสำรวจพบว่าประชาชนที่เข้ารับบริการในโครงการนี้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอาแพทย์อาจจะเป็นกังวลเรื่องเกี่ยวกับกรณีเริ่มต้นอาการไม่ร้ายแรงแต่จะเป็นเรื่องโรคร้ายแรงสภาพเษสัตบอกกระบวนการซักประวัติเพื่อจ่ายยาในการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเป็นมาตรฐานที่เภสัชกรบริบาลผู้ป่วยมานานกว่า70ปีตั้งแต่2479 เป็นไปอย่างถูกต้องชอบทาตามพรบยาและพรบวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปเดิมประชาชนเป็นผู้บรรจยค่ายาเองสปสชเห็นประโยชน์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมจึงได้บรรจุเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ให้ประชาชนโดยเช่นงบประมาณของสปสชจากภาษีประชาชนขณะที่กรมกมการแพทยสภาบางท่านได้มีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ว่าการฟ้องสปสชกับสภาเภสัชกรรมโดยสภา ไม่เกี่ยวกับการห้ามเภสัชกรจ่ายยาตามบริบทเดิมแม้แต่น้อยซึ่งอาจตีความได้ว่าหากเป็นกรณีผู้ป่วยจ่ายเงินเองแพทยสภา,าไม่ขัดข้องใช่ไหมเออแต่ถ้าสปออสอชอเป็นผู้จ่ายค่าบริการแทนประชาชนดังเช่นโครงการนี้แพทยสภา,ากลับฟ้องร้องว่าไม่ปลอดภัยจึงมีข้อสังเกตว่าการฟ้องร้องนี้เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชนมากน้อยเพียงไรคือแรงเลยแรงนะอ่า การฟ้องร้องครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการห้ามเภสัชกรจ่ายยาตามบริบทเดิมแม้แต่น้อยบริบทเดิมก็คือที่เราไปร้านขายายาและซื้อยากันอยู่ถ้าจ่ายเงินเองเนี่ยประชาชนไปซื้อยาจ่ายเงินเองแพทยสภาไม่ขัดข้องใช่ไหมอันนี้ในมุมของเภสัชแต่พอเอาเงินมาสีของสปสชมาจ่ายแพทยสภาบอกไม่ปลอดภยัยอะไรเกงของแพทยสภาอยู่ที่ไหนอตีความนิดหน่อยข้อสามยิ่งเดือดเลย สะาเภสัชกรรมขอขอบพระคุณเพื่อนแพทย์ที่ได้ให้กำลังใจเภสัชกรในฐานะทีมสุขภาพด้วยความเป็นมิตรและให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยซึ่งที่มีความเหลื่อมลม้ำประชาชนจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงบริการโดยเฉพาะอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยประมาณว่าถ้ารอไปพบแพทย์เนี่ยมันจะเป็นความทุกข์และบั่นทอนคุณค่าชีวิตของประชาชนคนได้โอกาสและเป็นการยากมากที่จะเข้าถึงแพทย์และมีค่าใช้จ่ายสูง ในการเดินทางครอบรับบริการที่โรงพยาบาลในขณะที่ประชาชนต้องหาเช้ากินค่ำอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเหล่านี้ไม่เจ็าต้องผ่านการตรวจร่างกายหรือส่งตรวจท้องิบัติการแต่สามารถใช้วิธีสักถามเพื่อประเมินอันตรายโดยเภสัชกรซึ่งเป็นผู้ที่ร่ำเรียนด้านยาในด้านต่างๆจากหลักสูตรการศึกษา6ปีในคณะเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลายัยได้รับการรับรองหลักสูตร1 2 3 4 5หผ่านการอบรมในโครงการร้านยาคุณภาพ ถ้ามีความเสี่ยงอันตรายที่จะเป็นโรคร้ายแรงเภสัชเขารู้เขาก็จะส่งต่อไปให้แพทย์ดูแลโดยด่วนตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานที่กำหนดถ้ามั่นใจว่าเป็นอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเภสัชกรก็จะเลือกสัญญาที่ใช้ในการบรรเทาอาการดูแลอาการเจ็บป่วยอย่างเหมาะสม,มรวมถึงติดตามผลการใช้ยาเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่ได้รับบริการตามโครงการนี้จะสามารถกลับไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ซึ่ง เท่ากับว่าเป็นการกลั่นกรองผู้ป่วยเพื่อลดงานของแพทย์นะใช่ลดพาระงานบริการของแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้มีเวลาไปใช้เวลากับผู้ป่วยในโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยสภาเภสัชกรรมเห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสุขภาพประชาชนทุกคนควรคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญและขอให้แพทย์สภาพิจารณาถึงประเด็นความปลอดภัยในการใช้ยาให้ครอบคลุมทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ยามากขึ้นแล้วจากนี้คือฟาดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลินิกซึ่งส่วนใหญ่พบว่าฉลากยาไม่ระบุชื่อยาและรายละเอียดเกี่ยวกับยาที่จ่ายทำให้ไม่สามารถตรวจสอบและตรวจสอบย้อนกลับได้ถ้ามีปัญหาการใช้ยาและไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานสถานบริการเกี่ยวกับฉลากยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งผู้ส่งมอบยาอาจจะไม่ใช่คนที่มีความรู้เรื่องยาจึงขอให้แพทยสภาพิจารณาการให้บริการลักษณะดังกล่าวของคลินิกด้วยก็ประมาณว่า,าไปตามคลินิกใครจ่ายยาแบบแล้วไม่ติดสลากด้วยหรือติดแล้วไม่บอกว่าคือยาอะไรประมาณว่าไปเป็นห่วงคลินิกดีกว่าไม่ต้องมาเป็นห่วงร้านยาในขบวการคลินิกในของแพทย์อของแพทย์อ่ะ มีีกไหมท่านผู้ชมค่ะนี่ยกเป็นตัวอย่างนะ,ะสภาพรษ,ษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแพทยสภาจะหยุดและทบทวนแล้วมารับฟังความคิดความเห็นกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโอ้เดือดมากพีูุ่ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงคะเนี่ยเออไม่รู้เอามันอยู่ที่นั่นแหละเ,เมื่อสองครามได้เปิดขึ้นแล้วในระหว่างสองวิชาชีพนี้เราเดินทางประชาชนก็ได้แต่ติดตาม สภาผู้บริโภคออกมาเรียกร้องให้แพทยสภาถอนฟ้องเหอะค่ะคุณสารีอองสมหวังค่ะเลยค่ะที่การสำนักง,งานสภาองค์กรผู้บริโภคโพ,พสต์เฟซบุ๊กนะคะว่าแพทยสภา,าควรถอนฟ้องสปสชเพราะว่าสิ่งที่สปสชดําเนินการอยู่เนี่ย คือเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคค่ะคือไม่ได้เป็นการบังคับผู้ป่วยนะว่าตามขั้นตอนคือคุณต้องไปร้านยาก่อนนะมันเป็นการตัดสินใจของผู้ป่วยเองคือเขารู้สึกว่าเขาไปร้านยาก็ได้แต่ถ้าไม่ไปก็ได้ไปหาหมอก็ได้ใช่คือคนไข้จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาควรจะไปรอครึ่งวันที่โรงพยาบาลไหมหรือเขาแค่ไปหายามาทานบรรเทาอาการก็พอก็ประมาณว่าแพทย์สภาหรือแพทย์มีปัญหาอะไรกับการที่ใจเขาไปร้านยาใช่ไหม ประมาณว่าคนไข้เขาเป็นคนตัดสินใจเองมันเป็นการเพิ่มทางเลือกให้คนไข้เท่านั้นเองอแล้วก็บอกว่าเดิมเนี่ยประชาชนต้องจ่ายค่ายาเองใช่ไหมคะมแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าร้านยาร้านไหนเข้าร่วมกับสปส,สชก็เท่ากับว่าไม่ต้องจ่ายเงินลดความหนานแน่นลดการทํางานของแพทย์ ที่แพทยสภา,าย,ยกเหตุผลเรื่องเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้ป่วยถ้ามองเรื่องนี้อย่างถ่องแท้คุณสารีในฐานะเลขาธิการสภา,าองค์กรผู้บริโภคเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่การทะเลาะก,กันของสภา,าวิชาชีพแล้วกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการแต่มันเป็นการสร้างทางเรื่องให้ผู้บริโภคซึ่งเดิมเนี่ยมีแค่การต้องจ่ายเงินเอง คือไปร้านยาจ่ายเงินเองก็ต้องจ่ายเงินเองไม่งั้นไปหาหมอ<ช>ไปรอนานใช้เวลานานมันช่วยเพิ่มการเข้าถึงการดูแลตนเองของประชาชนแล้วแน่นอนประชาชนก็ต้องได้รับคําแนะนําและมีความรู้ในการใช้ยาใช้ยาเท่าที่จําเป็นเท่านั้นหรือใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลอ้าวท่านผู้ชมด้วยความเคารพผมเ่ยอยากให้ดีกันนะศึกสองวิชาชีพ <c oughs> จริงๆอแพทย์และเภสัชอ้าวเนี่ย ท่านหนึ่งบอกอคลินิกของแพทย์ไม่บอกชื่อยาเพราะรู้เพราะถ้าประชาชนหรือไปซื้อร้านยานจะถูกกว่าอาไปกล่าวหางี้ได้ไง